เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม เนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast มรรยงสุนพอพดํานินรายการท่านสื่อวันนี้นําเรื่องรู้จักมาตรา112มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับกฎหมายอาญามาตรา112ที่ใช้คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่วันนี้ถูกต่อต้านอย่างเปิดเผยจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่ปัจจุบันเป็นนักการเมืองนอกสภาที่สามารถขยายความคิดของตนผ่านชื่อสังคมไปยังเด็กและเยาวชนเริ่มต้นจากการปฏิรูปสถาบันแล้วก็มาลงเอยที่การยกเลิกมาตรา112และเมื่อกรรมาการบริหารภาคการเมืองขนาดใหญ่ อย่างพืชไทยออกมาวิจารณ์การนำมาตรา1 1 2มาบังคับใช้อย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ชุมนุมสมควรทบทวนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแม้ในถแถลงการของพรรคพืชไทยโดยในชัยเกษมนิติสริกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง เมื่อ31ตุลาคม2564ไม่ได้กล่าวโดยตรงแต่ก็ระบุให้แก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวจึงเกิดเป็นข่าวใหญ่ในสื่อเมือนชนหลายแขนงที่มีเนื้อหาทำนองมีนโยบายไปในทางเดียวกันกับอดีตพักอนาคตใหม่ หรือพรรคก้าวไกลในปัจจุบันซึ่งต่อต้านมาตรา112ชัดเจนหนึ่งในบุคคลที่อาจกล่าวได้ครับว่าเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิดปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเร่งเรื่องแรงขึ้นจนกลายเป็นการยกเลิกมาตรา112 คือนายปียบุตรแสงกหนกุลอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัสดรและเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่กล่าวในเว็บไซต์คณะก้าวหน้าเมื่อ2พฤศจิกายน2564สรุปว่ามาตรา112มีปัญหาทั้งตัวบทการบังคับใช้ และอุดมการเบื้องหลังทั้ง3ปัญหาที่ว่านั้นจะจัดก,การให้มาตรา1 1ึไปอยู่ในหมวดความมั่นคงในราชอาณาจักรก็ทำให้แนวทางการวินิจฉัยคดีมักไม่ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวหรือเรียกหลักประกันสูงระวางโทษสูงตั้งแต่3ถึง15ปี แล้วยังไม่แยกฐานความผิดให้ชัดเจนระหว่างหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาตรายยึงเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษและก็อดุดมการก็ไม่เป็นประชาธิปไตยที่เข้ามากํากับอยู่ขอ้อเช็จจริงเป็นดังที่กล่าวหาหรือไม่นั้นขอนำที่มาของมาตรา1 1 2มาเรียนคุณผู้ฟังเพื่อทราบก่อนครับ ข้อมูลที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังสรุปและก็เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการประกอบสร้างความกลัวและการเมืองว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 2 2โดยนายนพดลอาชามาตรวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ อยู่รลวงกรมหาวิทยาลัยเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, โดยนายธนาพงศ์ทรามแก้วหนังสือเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยในระบบประชาธิปไตยโดยศาสตราจารย์ทานิทรกรวิเชียนบทความเรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยศาสตราจารย์ท,ทองทองจันทรางสุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพศ2499คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41วันที่21ดตุลาคม2519และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2475กับฉบับต่างๆรวมทั้งฉบับปัจจุบัน พศ2560ครับการ,รปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิทราชหรือแอ l u t ล m o n มนาคีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจรัฐก็เสมือนหนึ่งเป็นรัฐแต่การละเมิดต่อพระมหากษัตริย์จึงเป็นการละเมิดต่อความมั่นคงของรัฐระบบระบอบนี้มีมานานก่อนสมัยรัชนาโกสินทร์ครับ มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งมีการชำระก,กฎหมายต่างๆในสมัยอิทธยาและตราขึ้นใหม่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงที่กำหนดความผิดต่อพระมากษัตริย์อย่างเช่นความผิดฐานเจรจาหยาบช้าต่อพระเจ้าอยู่หัวและประมาทมินพระราชบัญญัติ พระบรรทูลองค์การถือว่าละเมิดพระราชอาญ,ญาพระเจ้าอยู่หัวการลงโทษมีจึงจะถูกเกี่ยนจับไปเป็นไพร่ตัดมือตัดเท้าไปจนถึงประหารชีวิตส่วนความผิดฐานติเตียนนินทาว่ากล่าวพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องถูกเกี่ยนได้ลวดหนังนี่ก็ไปจนถึงประหารชีวิตเช่นกัน มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สต่อเนื่องรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ปรับปรุงเป็นพระราชกำหนดลักษณะหมิ่นประมาทโดยการพูดหรือเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษณาการรอศรร้อยสิบแปดระบุความผิด เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทด้วยการพูดหรือเขียนถ้อยคําเท็จออกโฆษณาการรอสอร้อันเนี้ยความผิดเกี่ยวกับหมิ่นประมาทพระมหาศกษัตริย์นั้นอยู่ในมาตราสี่ความว่าผู้ใดหมิ่นประมาทพระผู้เป็นเจ้าซึ่งดํารงสยามรัฐมนตรสมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ดีโดยกล่าวเจราจาด้วยปากหรือเขียนด้วยลักษ์อักษรหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในที่เปิดเผยท่ามกลางประชุมชนทั้งหลายด้วยกายวาจาอันมิบังควรซึ่งเป็นที่แลเห็นได้ชัดว่าเป็นการหมิ่นประมาทแท้ให้จำคุกไว้ ไม่เกินกว่า3ปีหรือปรับเป็นเงินไม่เกินกว่า1,500บาทหรือทั้งจำคุกและปรับด้วยอีกมกาตราหนึ่งครับอยู่ในมาตรร้อยความว่าผู้ใดทะนงองค์อาจแสดงความอาฆาตมาตร้ายหรือหมิ่นประมาทต่อพระราชโอรสพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่ารัชการหนึ่งรัชการใดต้องจำคุกไม่เกิน3ปีและให้ปรับไม่เกินกว่า2,000บาทด้วยอีกโสดหนึ่งนอกจากนี้ยังมีการกำหนดความผิดจากการทำให้เกิดการดูหมิน่นและขาดความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ในหมวด2ว่าด้วยความผิดฐานกบฏภายในพระราชอาณาจักรอยู่ในมาตราว้4 ความว่าผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายด้วยประการใดใดโดยเจตนาต่อผลอย่างหนึ่งอย่างใดที่ว่าต่อไปในมาตรานี้คือ 1. เพื่อจะให้ขาดความจงรักภักดีหรือดูหมิ่นต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีต่อรัฐบาลก็ดีหรือต่อราชการแผ่นดินก็ดี ต้องจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกินพันบาทอีกโสดหนึ่งมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์พศ2465อยู่ในมาตรหาห กำหนดให้บทประพันธ์ที่มีจุดมุ่งหมายยุยงให้กระทำความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักรเป็นบทประพันธ์ประเภทเสี่ยนน้ำแผ่นดินผู้ประพันธ์บรรณาธิการและเจ้าของต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำและปรับ สองสถานมาถึงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ปี2 4 7 0มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดลักษณะหมิ่นประมาทโดยการพูดหรือเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษณาการรอสร้อหมวดสว่าในความผิดฐานกบฏภายในพระราชนาจักร มาตรา104วงเล็บหนึ่งเป็นให้การสั่งสอนทฤษฎีการเมืองหรือเศรษฐกษิจเพื่อให้บังเกิดความเกลียดชังดูหมิ่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเกิดความเกลียดชังระหว่างชนชั้นเป็นความผิดมีระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน5,000บาท หรือทั้งจําทั้งปรับมาถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475รครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ออกหลังฉบับโชคคราวกำหนดสถานะพระมหากษัตริย์ไว้ในหมวด1ก็สรุปสาระสำคัญ4ประการครับ 1. อําอำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวสยามมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงใช้อำนาจโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็นอำนาจทิติบัญญัติมีสภาผู้แทนรัศดรเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารก็มีคณะมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจและตุลาการ ก็มีศาลเป็นผู้ใช้อำนาจ 2. พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นี่มีมาตั้งแต่ฉบับแรกรัฐธรรมนูญฉบับแรกปี2475นะครับว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพทรงเป็นพุทธมามก,กะและทรงเป็นอัครศาสนุประมภกทรงมีพระราชอำนาจในการประกาศสงครามลงนามในสัญญาสันติภาพทำสนธิสัญญากับนานาประเทศและยังทรงมีพระราชอำนาจที่จะพระราชทานอภัยโทษทรงเรียกและปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนรัชดร ตลอดจนยุบสภาผู้แทนรัสตรในข้อ2นี่นะครับก็จะมีข้อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องผู้รับสนองพระบรมราชโองการไว้ด้วยแต่มาถึงข้อ3เนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาผู้แทนรัสตรก็หมายความว่าสภาผู้แทนรัสตอนเนี่ยเสนอใครเป็นรัฐมนตรีก็นําขึ้นกลาบบังคมทูลเพื่อ ทรงลงพระประมวิชัยโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแล้วนายมนตรีก็เป็นผู้จัดตั้งคณะมนตรี 4. พระบรมวงศานุวงศ์จ้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปไม่ว่าจะทรงอิสริยศยโดยกำเนิดหรือโดยแต่งตั้งก็ตามย่อมดำรงอยู่ในฐนะเหนือการเมือง ข้อนี้อธิบายเพิ่มเติมได้ครับว่าถือว่าอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตรงนั้นมาถึงปีทั้งวันษ7 7ครับมีการแก้ไขมาตรารา4วงเล็บหนึ่งประมวลกฎหมายลักษณะาอาญาเป็นผู้ใดกระทำการให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารตีพิมพ์ หรือด้วยอุบายอย่างใดๆดังต่อไปนี้ก็ให้เกิดความดูหมิ่นต่อพระมาหากษัตริย์รัฐบาลหรือขา้าราชการแผ่นดินในหมู่ประชาชนก็ดีผู้นั้นมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและให้ปรับไม่เกิน2,000บาทด้วยอีกโสดหนึ่งแต่ถ้าวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือเอกสารตีพิมพ์หรืออุบายอย่างใดๆที่ได้กระทำไปในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมน,นูญหรือเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยสุดจิตหรือเป็นเพียงการติชมตามปกติวิสัยในบรรดาการกระทำของรัฐบาลหรือของราชการแผ่ดินการกระทำนั้นไม่ให้ถือว่าเป็นความผิด ถัดมาปี2อ7 8รัฐสภายกเลิกมาตรร้อยกฎหมายลักษณะอาญาที่กำหนดความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อพระราชโอรสพระราชธิดาเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาคของบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญ2 4 7 5ในขณะนั้นบัญญัติว่าบุคคล ย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมายฐาน,นั้นรอนศัก์โดยกำเนิดก็ดีโดยแต่งตั้งก็ดีหรือโดยประการอื่นใดก็ดีไม่กระทําให้เกิดเอกสิทธิ์อย่างใดเลยนะปีนี้ที่ยกเลิกยกเลิกพระาชอารสพระราชิดานะครับตรงนี้ครับมาปี2599 มีการตราประมวลกฎหมายอาญาพศ2499แทนกฎหมายลักษณะอาญาฉบับเดิมแล้วก็ย้ายบทบัญญัติมาตรา98ของกฎหมายลักษณะอาญาไปอยู่ในมาตรา112หมวดความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรแล้วยกเลิกบทยกเว้นความผิด แต่แก้ไขข้อความเป็นผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีมาตรา112 112นี่นะครับที่พูดกันเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีครั้งแรกตั้งแต่ปี2499มีทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ใช่ก็คือเลขเนี่ยเลขมาตราเนี่ยครั้งแรกปี2499ใช่จากกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นปีมีมาก่อนปี2499ครับแม้เปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี2475รัฐธรรมนูญทาวรหรือธรรมนูญฉบับแรกหลังชั่วคราวเนี่ยก็คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเช่นกันมาถึงเหตุการณ์6ตุลาคม2519ครับมีการแสดงละครแขวนคอนักศึกษาและก็เป็นที่มาของการปลุกระดมให้เกิดความเกรงกลัวคอมมิวนสิสต์และการคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย แล้วก็มีการใช้ความรุนแรงจากนั้นก็มีการยึดอำนาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินภายใต้การนำของผลรเอกสงัดชลออยู่ในวันเดียวกันคือ6ตุลาคม2519ตอนคำ่ำซึ่งข้อความในถแถลงการก็ระบุว่ากลุ่มบุคคลได้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อันเป็นการเหยียบย่ำจิตใจของคนไทยทั้งชาติโดยเจตจำนงทำลายสถาบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ายึดครองประเทศไทยอันนี้เป็นวลีที่อยู่ในแถลงการต่อมาคณะปฏิรูปการปกรครองแผ่นดินเมื่อ2 11ตุลาคม2519ได้ออกคำสั่งฉบับที่41 แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถ้อยคำนี่เหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่เพิ่มโทษจำคุกเป็น3ปีถึง15ปีจากเดิมเนี่ยที่จำคุกไม่เกิน7ปีแล้วก็บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันวันนี้มาถึงกรณีที่กล่าวว่ามาตรา112 เป็นปัญหา3ประการนั่นคือปัญหาตัวบทประการหนึ่งการบังคับใช้ประการหนึ่งและอุดมการเบื้องหลังประการหนึ่งเริ่มจากตัวบทครับที่กล่าวว่าการให้มาตรา1นึไปอยู่ในหมวดความมั่นคงในราชนาจักรทําให้แนวทางการวินิจฉัยคดีมักไม่ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวหรือเรียกหลักประกันสูง ระวางโทษก็สูงตั้งแต่3ปีถึง15ปีข้อนี้อธิบายได้ครับว่าประเทศไทยย้อนหลังไปในสมัสมยสุขโขทยมาถึงอุทองมาถึงอุทยาและรวมชาติเป็นปึกแผ่นในสมัยรัตนโกสินทร์ผู้นำในการรบทับจับศึกและปกครองเนี่ยคือกษัตริย์ แม้เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองที่พระหมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตัวรัฐธรรมนูญก็ยังบัญญัติเอาไว้ชัดเจนตั้งแต่ฉบับแรกว่าทรงเป็นประมุกนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญยกพระหมหากษัตริย์ไว้ในฐานะสถาบันโดยมีศาสนาพุทธที่คนในชาติส่วนใหญ่นับถือ ซึ่งประธนูญก็บัญญัติให้ทรงเป็นอักคราศาสนูธรรมพกนั่นหมายความว่า,าศาสนาก็เป็นสถาบันหนึ่งเช่นเดียวกับอาณาเขตรประเทศไทยที่บอกความเป็นชาตินี่ก็อีกสถาบันหนึ่งประเทศไทยจึงมีสามเสาหลักสำคัญนั่นคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ เมื่อพิจารณาสถานะพระมหากษัตริย์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองดังที่มาซึ่งได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วในตอนต้นการรักษาสถาบันให้คงอยู่ต่อไปจึงสมควรจัดไว้ในหมวดความมั่นคงซึ่งนับแต่ปี2,519ที่มีการเพิ่มโทษก็ไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่ง มีการนำการปฏิวัติการเมืองในจวนตกโดยเฉพาะในฝรั่งเศสนี่แหละครับมาเป็นตัวอย่างให้ไทยเนี่ยต้องเจริญรอยตามทั้งๆท,ที่ปริบทนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต่อไปครับเป็นเรื่องการบังคับใช้ที่กล่าวว่าไม่แยกฐานความผิดให้ชัดเจนระหว่างฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาคตามากร้าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ร้องทุกกล่าวโทษฟังแล้วอ่านตามคำกล่าวก็จะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะข้อกล่าวหาในการฟ้องร้องต้องบอกครบทุกตัวอักษรในมาตราส่วนเหตุแห่งการถูกดาเนินคดีทั้งถ้อยคำข้อความและพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเรื่องที่ศาลจะวินิจฉัย ส่วนแกนนําและผู้ชุมนุมที่ถูกจับในคดีนี้ล้วนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วทั้งสิ้นแต่ที่ถูกจับซ้ําแล้วสารไม่ปล่อยตัวอกีกก็เพราะเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกไปแล้วไปผิดสัญญาสารทำความผิดซ้ำต่างหากถึงกระนั้น จ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจับก,กลุ่มผู้กล่าวหาดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร,รายพระมกษัตริย์มาดำเนินคด,ดีได้ทุกคนตรงกันข้ามกับจำเลยคด,ดี1นึหลายคนที่ศาลปล่อยข้อสุดท้ายครับอุดมการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกำกับนั้นเป็นวัฒกรรมดูนามธรรมเรื่องที่ควรพิจารณาก็คือนับแต่ปี2อ9 9มาตรานี้ไม่ปรากฏประชาชนทั่วไปเดือดร้อน หรือแม้แต่ปัจจุบันที่นายปียบุตรแสงกนกุลใช้สมนวนวิชาการวิจารณ์ถึงการห้ยกเลิกมาตรการ1นึสองก็ยังทําได้แล้วก็เริ่มทํามาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสสจนหมดสภาพการเป็นสสจากคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่นายปียบุตรแสงกนกุลเครียดแค้นถึงขั้นใส่ไว้ในประวัติย่อของตนบนเว็บไซต์คณะก้าวหน้าว่า ถูกคนเจคนใส่ชุดครุยขึ้นไปนั่งบนบันลังกระทําการในานามของสารรัฐธรรมนูญล,ลงวัติเสียงข้างมากให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีแต่ถ้าเมื่อใดในปีบุตรแสงกรนกุลใช้ถ้อยคําหยาบคายดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตรายแบบเดียวกับแกนนําการชมนุมนั่นแหละครับก็คงจะได้ทดสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไร กฎหมายคุ้มครองสถาบันมีอยู่มาตราเดียวครับส่วนกฎหมายคุ้มครองประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีละเมิดดูหมิ่นมินประมาทมีถึง8มาตราพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio a เด p o ล c a s t บรรยงสุนภงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไทย i p b s p o d c a s t .com แอปพลิเคชันไ Th ย p p s s p o d c s t t และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast